เอาละครับเราก็มาทดสอบกับเกม GTV 5M เลยนะครับกับการ์ดจอในตำนาน 1050 Ti จับคู่กับ CPU รุ่นใหม่อย่าง i3 7 2นะครับซึ่งปั่นเฟรมได้สูงมากๆเลยนะครับแรมเครื่อง 16GB ก็เหมาะมากๆเลยครับกับ 5M เพราะว่า 5M เขากำลังกินแรมเลยนะครับเฟรมเรทตอนนี้นะครับก็อยู่ที่หลักร้อยนะส่วนเซตติ้งตอนนี้นะครับผมเน้นลื่นๆเลยนะครับก็คือปรับเป็น Full HD แล้วก็ปรับเป็น normal นะครับนี่แบบนี้สามารถปรับประมาณ normal ถึง high ได้นะครับ very high อาจจะได้บางประเทศที่คนไม่เยอะประเทศที่มอดไม่เยอะนะครับอ่ะนี่ครับเฟรมเรทตอนคนไม่ค่อยมีนะครับจะอยู่ประมาณ150เฟรมนะครับแต่เฟรมเรทประมาณเนี้ยมันวัดผลไม่ค่อยได้หรอกนะครับถ้าเอาจริงๆนะถ้าเล่นจริงๆอ่ะผมว่าเฟรมเรทน่าจะต่ำกว่า100นะครับอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าแบบคนน้อยจริงๆไม่ค่อยมีคนแบบเนี้ยนะครับก็แน่นอนมันก็ยังไงมันก็ได้100เฟรมอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเล่นจริงๆประเทศที่มีม็อดเสริมจริงๆนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยว่ายังไงก็ต่ำกว่า100นะครับนี่คือบอกตามความจริงไปเลยนะครับแมนๆกันไปเลยนะครับไม่แหกตาอย่างแน่นอนนี่เล่นลื่นไหลมากครับผมนี่กลางปีกบิน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 นี่อาจจะลองเปิด MSAA ดูสักหน่อยนะครับเฟรมเนี่ยค่อนข้างสูงนะเอาผมหิวข้าวแล้วเนี่ยหิวเก่งจริงเลยหิวเก่งเหมือนใน OC เลยผม OC ผมก็หิวข้าวเก่งเหมือนกันอ่ะปรับ MSAA X2 นะครับภาพก็จะดูสวยละมุนขึ้นนะนี่เป็นไงครับภาพสวยงามแต่เฟรมเรทอาจจะลดลงมาค่อนข้างเยอะนะอันนี้ก็ลองปรับลองจูนให้มันเข้ากันกับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนนะผมชอบลื่นก็ปิดเอฟเฟคนะครับชอบสวยก็ไปเปิดเอฟเฟกต์ซะนี่เดี๋ยววิ่งออกมาข้างนอกเลยนะครับปึ๊บนี่ครับออกมาข้างนอกนะโอ๊ยๆจะข้ามทางม้าลายจะโดนรถชนไหมนี่โอเคข้ามทางม้าลายโอ้โหเป็นไงภาพสวยมากครับสวยจริงภาพยังสวยเลยเออเอาไว้ทำปกคลิปก็ได้เนี่ยฮะคุณกำลังหิวกินสักหน่อยนะครับกดเมนูกินอะไรดีไส้กรอกเดี๋ยววันนี้ไปหาเหมาข้าวผัดสาวๆในประเทศดีไหมเนี่ยฮะเอออ่ะนี่นะ 5M เล่นลื่นไหลนะครับตอบโจทย์แน่นอนแล้วก็ผมบอกเลยว่าสเปคนี้นอกจากจะเล่นเกมลื่นแล้วยังสามารถสตรีมเกมได้อีกด้วยนะครับโดยใช้การ์ดจอในการยิงสตรีมนะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วแหละนะสามารถทำได้นะผมลองมาหมดแล้วเนาะแล้วก็ในอนาคตสามารถอัปเกรดเป็น i5 72ได้ i7 72ได้นะครับการ์ดจอก็อัปเกรดได้เพิ่มความจุ SSD ได้นะครับจากได้แบบไหนก็จะให้ได้หมดเอ้ยนี่คนเริ่มเยอะแล้วคนเริ่มเยอะแล้วตรงนี้เห็นไหมเริ่มเยอะเฟรมเรทเหลือวัน70 80เฟรมนะผมแนะนำให้ปิด MSAA ซะเพราะว่ามันค่อนข้างกินสเปคการ์ดจอเลยเออพอดีเลยคนเยอะนี่ครับนะกำลังดีเลยครับ80เฟรมเล่นลื่นนะผมเล่นลื่นประเทศคนเยอะๆก็เล่นได้นะครับคนเยอะหรือว่ามีม็อดเสริมนิดๆหน่อยก็เล่นได้นะครับนี่ตรงนี้คนเยอะในระดับหนึ่งแล้วก็ม็อดเสริมไม่ค่อยมีเฟรมเลยอาจจะสูงหน่อยนะเพราะว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยซื้อไปแล้วไปเจอประเทศที่ม็อดเยอะมันอาจจะหน่วงกว่านี้นะครับผมเพราะว่ายิ่งประเทศที่ม็อดเยอะมีสิ่งก่อสร้างใหม่ๆเยอะมันยิ่งหน่วงนะครับก็พยายามเล่นประเทศที่ไม่ค่อยมีม็อดเยอะๆนะครับมันจะได้เล่นลื่นไหลหรือไม่ก็ปิดเงาอย่างนี้ก็ได้นะครับผู้เล่นใหม่น่ารักจังเลยผมจะลองปิดเงาให้ดูนะครับนี่ปิดเงาครับผม130เฟรมเลยนี่อันนี้คือลื่นแน่นอนนะครับถ้าอยากลื่นกว่านี้ไปปรับความละเอียดเป็น HD ก็ได้นะก็จะลื่นหัวแตกหัวตำมากกว่านี้อีกนะครับโอเคก็ประมาณนี้เลยเนาะถ้าใครสนใจอยากสั่งประกอบคอมกับ Adbox นะครับก็ทักมาได้เลยที่เพจ Adbox จัดสเปคคอมนะครับหรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้นะครับลง GTA ลง 5M ให้ฟรีเลยนะครับมีช่องทางการจ่ายเงินหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นปลายทางหรือว่าจะโอนทูวอลเล็ตหรือว่าจะมัดจำส่วนหนึ่งส่วนที่เหลือก็ค่อยจ่ายตอนที่ Adbox จะส่งของก็ได้นะครับนี่เดี๋ยวได้วันไหนจะให้ได้หมดงบ17,800จนถึงหลักแสนได้หมดเลยขอแค่มีเงินทักมาแล้วกันนะครับอ่ะประมาณนี้ครับผมใครยังไม่ได้ดูวอร์โซนก็ไปดูกันได้ผมสวยเคสก็เลือกได้หมดเลยนะครับประมาณนี้แหละสวัสดีครับแล้ว